สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่26ฝ่ายซุนเซ็กเจ้าเมืองกังตังนั้นเมื่อพระเจ้าเฮียนเต้เสด็จไปอยู่เมืองฮูโตได้สปีนั้น ซุนเซกยกกองทัพไปตีเมืองโลก,กังเมืองอีเจียงได้แล้วกวาดผู้คนไวไน้เป็นนันมากซุนเซกมีใจกำเริบจึงแต่งหนังสือให้เตียวเหียนถือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเฮียนเตะหวังจะให้มีชื่อเสียงยศถาศักดิ์เป็นเรื่องราวว่าซุนเซกได้เป็นใหญ่ในเมืองกังตังปราบปรามหัวเมืองได้หลายตำบลเตียวเหียนก็เอาหนังสือมาให้แกโ่โจโฉโจโฉเห็นหนังสือดังนั้นจึงทอดใจใหญ่แล้วคิดว่าธรรมดาลูกเสือแล้ว ย่อมร้ายกาศซึ่งผู้ใดจะหมายทำอันตรายแก่ลูกเสือนั้นก็ไม่ได้จำจะยกบุตรหญิงของโจหยินให้เป็นภรยาซุนของน้องผู้ซุนเซ็กจึงจะได้เป็นเกี่ยวดองกันกันกบซุนเซ็กแล้วโจโฉก็เอาตัวเตียวเหียนไว้ทำราชการในเมืองหูโตฝ่ายซุนเซ็กครั้นรู้ข่าวว่าโจโฉไม่ได้เอาหนังสือขึ้นกราบทูลแล้วเอาตัวเตียวเหียนไว้ทำราชการซุนเซ็กมีความแค้นคิดจะยกกองทัพไปทำร้ายอยู่เนือง ฝ่ายเขากรองเจ้าเมืองง้อขุนซึ่งขึ้นแก่เมืองกังตังรู้ว่าซุนเซ็กทําการหยาบช้ากําเริบต่างๆก็แต่งหนังสือบอกขึ้นไปถึงโจโฉเป็นใจความว่าสุนเซ็กทําการหยาบช้าแก่หัวเมืองทั้งปวงให้ได้ความยากแค้นเดือดร,ร้อนนักขอให้มหาอุปราชคิดอ่านให้มีรับสั่งพระเจ้าเฮียนเตให้หาตัวสุนเซ็กขึ้นไปไว้ทําราชการณเมืองหลวงถ้าลาไว้ช้าเห็นสุนเซ็กจะเป็นขบฏต่อแผ่นดิน ครั้นแต่งแล้วให้ฐานถือข้ามอ่าวทะเลไปฝ่ายฐานกองตระเวนเมืองกังตังเห็นประหลาดก็จับเอาตัวไว้คนได้หนังสือจึงเอาตัวส่งเข้ามาให้สุนเซ็กสุนเซ็กเห็นหนังสือดังนั้นก็โกรธจึงให้เอาตัวผู้ถือหนังสือนั้นไปฆ่าเสียแล้วสุนเซ็กจึงแต่งกลอุบายให้ทหารไปเชิญเข้ากล่องเจ้าเมือง,งงอขุนมากินโต๊ะเข้ากลองไม่ได้มีความสงสัยก็มาหาสุนเซ็กสุนเซ็กจึงเอาหนังสือนั้นให้เข้ากล่องดูแล้วร้องตวาดว่า เหตุใดมึงจึงแกล้งแต่งหนังสือว่ากูเป็นกบฏต่อแผ่นดินให้โจโฉคิดอ่านหาตัวกูขึ้นไปในเมืองหลวงเขาของไม่ได้ตอบประการใดซุนเซ็กก็ให้มัดเอาไปฆ่าเสียและครอบครัวบ่าวไพร่เขาของรู้ข่าวดังนั้นก็พากันแตกตื่นหนีไปจากเมืองงอกขุนแต่ฐานเขากองสามคนนั้นมีใจพยาบาทซุนเซ็กค,คิดจะแก้แค้นให้จงได้จึงชวนกันไปเที่ยวอยู่ในป่ากใกล้เมืองกงังตังหวังจะรอบทำร้ายซุนเซ็กค,ครั้นอยู่มาวันหนึ่ง ซุนเซ็กพาฐานออกไปไล่เนื้อในป่าเห็นกวางตัวหนึ่งซุนเซ็กถือเกาทันควบม้าตามไปแต่ผู้เดียวพ่อเห็นฐานสามคนนั้นถือเกาทันแลทวนยืนแอบต้นไม้อยู่ซุนเซ็กจึงถามว่าตัวเป็นเบาใครมาแต่ไหนทหารสามคนจึงอุบายบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเบาฮันตงซึ่งเป็นฐานของท่านชวนกันออกเที่ยวยิงเนื้อในป่าซุนเซ็กได้ฟังดังนั้นก็หาความสงสัยไม่ได้ขับม้าจะไปจากที่แลฐานสามคนนั้นเห็นได้ที คนหนึ่งเอาทวนแทงถูกเท้าซ้ายสุนเซกคนหนึ่งเอาเกาทันยิงถูกหน้าผากสุนเซกสุนเซกตกใจชักเอาลูกเกาทันออกมาแล้วยิงไปถูกฐานนั้นตายคนหนึ่งทหารทั้งสองคนนั้นก็เอาทวนเข้ารุมแทงสุนเซกแล้วร้องว่ากูเป็นทหารเขากองซึ่งพากันมาทําการทั้งนี้หวังจะแก้แค้นแทนนายกูซุนเซกไม่ได้มีอาวุธสิ่งใดเอาแต่คันเกาทันป้องปัดทวนเป็นสามารถกายนั้นถูกทวนเป็นหลายแห่ง พอเห็นเทียเผาขี่ม้าคุมทหารประมาณ9้าคนสิบคนเดินเข้ามาซุนเซ็กจึงร้องเรียกให้ช่วยเทียเผากับทหารเห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้าไล่ฟันทหารทั้งสองคนนั้นย่อยยับทั้งกายจนขาดใจตายแล้วกลับมาเห็นหน้าผากซุนเซ็กถูกเกาทันแห่งหนึ่งและกายนั้นแผลทวนบาดเจ็บเป็นหลายแห่งเทียเผาจึงเอากระบี่ตัดเอาชายเสื้อออกพันแผลทวนให้ซุนเซกแล้วพากันกลับมาเข้าเมือง ซุนเซ็กจึงให้คนไปหาตัวหัวโตวหมอมาจะให้รักษาบาดแผลขณะนั้นหัวโตวขึ้นไปเที่ยวรักษาอยู่ในเมืองหลวงได้แต่สิทธิ์หัวโตวมาหมอนั้นแลดูจึงบอกซุนเซ็กว่าอันแผลทวนนี้ข้าพเจ้าจะรักษาให้หายได้อยู่แต่แผลเกาทันนั้นเข้าถึงกระดูกแล้วใส่ยาพิษด้วยถ้าจะรักษานั้นให้เชิญท่านไปอยู่ที่สงัดอย่าให้ผู้คนลุ่มเล้าท่านจงดับความโกรธเสียด้วยต่อถึงกำหนดร้อยวันแผลจึงจะหาย แม้ระงับความโกรธไม่ได้พิษยาก็จะกำเริบมากไปสุนเซ็กก็ทำตามแลหมอรักษาได้ประมาณ20วันสุนเซ็กนั้นเป็นคนใจเร็วจะใคร่หายทันใจพอคนใช้เตียวเหียนซึ่งขึ้นไปอยู่เมืองฮูโตนั้นให้มาบอกเนื้อความครั้นสุนเซ็กรู้ก็ให้หาคนใช้เข้าไปแล้วถามว่าเตียวเหียนใช้มาด้วยเหตุอันใดคนใช้จึงบอกว่าเตียวเหียนใหข้าพเจ้ามาแจ้งความแก่ท่านว่าเตียวเหียนขึ้นไปอยู่ณเมืองหลวงนั้น เห็นโจโฉกับที่ปรึกษาและทหารทั้งปวงนั้นจะพูดจากันสิ่งใดก็ยำเกรงฝีมือท่านอยู่เป็นนั้นมากแต่กุยแก่นั้นจะว่ากล่าวสิ่งใดก็ไม่คิดเกรงขามท่านซุนเซกจึงถามว่าซึ่งกุยแกดูหมิ่นแกเรานั้นว่ากล่าวประการใดบ้างคนใช้นั้นนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดซุนเซกเห็นคนใช้นิ่งอยู่ก็โกรธจึงว่าเตี้ยวเห็นใช้ตัวมาให้บอกเนื้อความเราครั้นถามเหตุใดตัวจึงนิ่งเสีย คนใช้เห็นซุนเซกโกรธก็กลัวจึงบอกว่าคุยแกนั้นได้บอกแกโจโฉว,ว่าเหตุใดจะมาเกรงซุนเซกอันซุนเซกหาปัญญามิได้เป็นคนใจเร็วจะคิดสิ่งใดก็โอหังกำเริบตั้งตัวว่าเป็นใหญ่นานไปจะตายด้วยฝีมือฐานเลวซุนเซกได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งมีความโกรธเปน็นนันมากจึงว่ากุยแกนั้นมีสติปัญญาประการใดจึงบังอาจว่ากล่าวหยาบช้าแกเรานักจำจะยกไปตีเอาเมืองหูโตให้จงได จะจับเอาตัวกุยแกฆ่าเสียและจะสับให้ละเอียดมิให้กากลืนแค้นจึงให้หาที่ปรึกษาทั้งปวงมาสั่งว่ากุยแกว่ากล่าวหยาบช้าแก่เราเร่งเกณฑ์หารให้พร้อมเราจะยกกองทัพไปตีเมืองฮูโตจับกุยแกฆ่าเสียให้ทันแค้นเตียวเจียวจึงว่าเดิมหมอมารักษาแผลเกาทันนั้นก็ได้ห้ามท่านอย่าให้มีความโกรธถึงร้อยวันบัดนี้ได้ยี่สิบวันเศษและท่านจะมาบำรุงโทโสจะยกกองทัพไปด้วยคำกุยแกนั้นไม่ควร ขณะนั้นพอคนใช้เข้ามาบอกซุนเซกว่าบัดนี้ตันจินฐานอ้วนเซี่ยวจะเข้ามาหาท่านซุนเซกก็ให้รับเข้ามาตันจินคำนับแล้วก็เอาหนังสือส่งให้ซุนเซกรับเอาหนังสืออ้วนเซี่ยวมาอ่านดูเป็นใจความว่าโจโฉนั้นเป็นศัตรูราชสมบัติให้ซุนเซกเป็นใจเดียวกับเรายกกองทัพตีกระหนาบเมืองฮูโตเข้ามาทางทิศใต้เราจะยกตีลงไปทางฝ่ายเหนือจะได้กำจัดโจโฉเสีย ซุนเซกแจ้งในหนังสือนั้นก็มีความยินดีจึงให้แต่งโตแล้วเชิญตันจินแลฐานทั้งปวงขึ้นไปกินโตบนหอรบขณะเมื่อเสพสุราอยู่นั้นซุนเซ็กเห็นฐานทั้งปวงซึ่งกินโตพูดจาซุบซิบกันแล้วจูงมือพากันลงไปจากหอรบซุนเซ็กมีความสงสัยจึงถามคนใช้ว่าเหตุใดขุนานางแลทฐานพูดซุบซิบกันแล้วลงไปจากหอรบคนใช้จึงบอกว่าอี้เกียริซึ่งคนทั้งปวงนับถือว่ามีความรู้ศักดิ์สิทธิ์นั้น บัดนี้เดินมาทางใต้ถุนหอรบทหารทั้งปวงเห็นมีความยินดีจึงชวนกันลงไปคำนับซุนเซ็กได้ฟังดังนั้นจึงเยี่ยมออกไปดูตามหน้าต่างหอรบเห็นอิกเกยียตแต่งตัวใส่เสื้องามเหมือนเทวดามือถือไม้เท้าเดินไปตามทางชาวเมืองทั้งปวงถือดอกไม้ธูปเทียนมาคำนับอิกเกยียตซุนเซ็กโกรธด,ด่าอิกเกยียตว่ามันทำทั้งนี้เป็นการโกหกแล้วทหารเลวทั้งปวงเร่งไปจับเอาตัวอิกเกยียตมาฆ่าเสีย ฐานทั้งปวงจึงว่าอีเกียดนี้อยู่นอกเมืองฝ่ายตะวันออกเคยเอาน้ำมนต์เข้ามาให้ชาวเมืองซึ่งป่วยไข้รดก็หายหนึ่งเนืองอยู่แล้วชาวเมืองทั้งปวงก็นับถือว่าอีเกียดเป็นคนใจบุญเห็นดูแก่ราษฎรซึ่งท่านจะให้ไปจับมาฆ่าเสียนั้นไม่ควรซุนเซ็กได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งมีความโกรธเป็นนั้นมากจึงว่าแก่ฐานทั้งปวงให้เร่งไปจับเอาตัวมาให้จงได้ถ้าผู้ใดขัดขวางไว้กูจะให้ตัดศีสาเสียฐานทั้งปวงก็ตกใจใกลัวขัดไม่ได้ จึงพากันไปจับเอาตัวอีเกยียตขึ้นไปให้ซุนเซกบนหอรบซุนเซกจึงร้องตวาดแล้วถามว่าตัวมาแต่ไหนเหตุใดจึงทําการโกหกให้คนทั้งปวงลุ่มหลงดังนั้นอีเกยียตจึงตอบว่าข้าพเจ้าอยู่บ้านลงเสียครั้งพระเจ้าสุนเตสเวราชนั้นข้าพเจ้าไปเที่ยวเก็บยาตําบลเขาขยกยงได้ตําราในถ้าประมาณร้อยฉบับสําหรับทําการเสกน้ํารักษาไข้ต่างๆข้าพเจ้าได้ตํารานั้นมา ก็เที่ยวรักษาไข่คนทั้งปวงก็ไม่ได้เอาทรัพย์สิ่งสินข้าพเจ้าคิดเอาแต่บุญซึ่งจะได้ทำความรู้ล่อลวงให้คนทั้งลุ่มหลงนั้นหาไม่ได้ส่วนเซกจึงถามว่าตัวไม่ได้เอาศินจ้างของผู้ใดเหตุไฉนตัวจึงได้อาหารเลี้ยงชีวิตและเครื่องนุ่งห่มแต่งตัวดังนี้ตัวมึงนี้ก็พวกเดียวกันกับเตียวกกแม่ไม่ฆ่ามึงเสียมึงจะมีใจกำเริบคิดร,ร้ายต่อกู แล้วสั่งทหารให้เอาตัวอีเกียตไปฆ่าเสียเตียวเจียวจึงห้ามว่าตั้งแต่อีเกียตมาอยู่ในแดนเมืองกังตังช้านานกว่าสามปีแล้วยังไม่ปรากฏว่าอีเกียตทําการล่อลวงผู้ใดซึ่งท่านจะให้ฆ่าเสียนั้นไม่ควรสุนเซกจึงว่าแก่เตียวเจียวว่าท่านจะนับถือว่าอีเกียตเป็นคนใจบุญนั้นผิดไปอีเกียตเป็นคนโกหกเหมือนหนึ่งสัตว์เดรัจฉานทหารทั้งปวงจงพาเอาอีเกียตไปฆ่าเสียฝ่ายขุนนางกับตันจินเข้าห้าม แล้วขอชีวิตอีกเกียติไว้สุนเซกจึงเอาอกเกียรดไปจําไว้ในคุกแล้วกลับมาที่อยู่แลคนใช้สุนเซกจึงเอาเนื้อความซึ่งสุนเซกทําโทษอกเกียตินั้นไปบอกแก่นางงองหูหยินผู้เป็นมารดาสุนเซกทุกประการนางงองหูหยินได้ฟังดังนั้นก็ให้หาสุนเซกเข้ามาแล้วว่าอีกเกียดนั้นเป็นคนใจบุญเอ็นดูแกราษฎรถ้าคนต้องปวงป่วยไข้อกเกียิเอาน้ำมนต์มาให้รดโรคนั้นก็บรรดานหายเหตุใดเจ้าจึงให้ทำโทษอีกเกียิดังนี้ ซุนเซกจึงว่าอิเกียตนั้นเป็นคนโกหกแล้วจะมีใจกำเริบใหญ่หลวงขึ้นภายหน้าไปภัยก็มีแก่ข้าพเจ้ามานดาอย่าเชื่อคำคนซึ่งมาบอกเล่าและนับถืออิเกียตสืบไปเลยแล้วสุนเซกก็ลามานดาออกมาฝ่ายเตียวเจียวกับขุนนาง11 12คนคิดเข้าชื่อกันทำเรื่องราวมายื่นซุนเซกเป็นใจความว่าขอให้ปล่อยอีเกียตเสียเถิดถ้าสื่ไปภายหน้าอีเกียตมีใจกำเริบคิดร้ายต่อท่าน ก็ให้ตัดเอาศีรษะข้าพเจ้าทั้งนี้เสียซุนเซกแจ้งในหนังสือดังนั้นจึงว่าท่านทั้งปวงไม่รู้หรือเมื่อครั้งเตียวคกกับพูกเพื่อนเป็นโจรอยู่นั้นฝ่ายเตียวจินเจ้าเมืองเกาจิ๋วนับถือออเท้าลงผีศักดิ์สิทธิ์ถ้าเตียวจินจะยกกองทัพไปแห่งใดก็เอแพรแดงให้ออเท้าลงเหล็กยันแล้วให้ฐานทั้งปวงพกศีรษะทำการสงครามก็กันอาวุธไม่ได้ เตียวจินกับฐานทั้งปวงทำสงครามก็เป็นอันตรายในที่รบและท่านจะมานับถืออิเกียตซึ่งเป็นคนโกโหกนับถือผีนั้นไม่ควรเราจึงจะให้ข้าอีเกียตเสียเมืองเราจะได้มีสุขสืบไปรีหวยโหนจึงว่าแกซุนเซกว่าข้าพเจ้าได้ยินกิติศัพท์ว่าอีเกียตมีความรู้เรียกลมและฝนก็ได้ปัน,นี้เมืองเราฝนแรงราชดรทำนาขัดสนท่านจะให้อีเกียริเรียกฝนให้ตกลงมาได้แล้วท่านจงปล่อยอีเกียตเสีย ซุนเซกเห็นชอบด้วยก็ให้ทหารปลูกโรงพิธีขอฝนสูงประมาณสิบวาจึงให้ไปเอาตัวอีเกียดออกมาแล้วว่าตัวมีความรู้ทั้งมีใจเมตตาคนทั้งปวงบัดนี้ฝนแรงอยู่รัษฎรไม่ได้ทำนาตัวจงเรียกฝนให้ตกลงมาได้เราจะปล่อยตัวเสียอีเกียดก็รับคำซุนเซกแล้วชำระก,กายให้หมดมนทินครั้นเวลาเช้าแดดกล้าอีเกียดจึงขึ้นไปบนโรงพิธีเอาเชือกมัดตัวเข้ามอบตากแดดบรุรกรรมขอฝนอยู่ ชาวเมืองทั้งปวงก็พากันมาดูเปน็นอันมากอีกเกียจึงร้องบอกแก่ชาวเมืองทั้งปวงว่าเราจะขอฝนให้ตกลงมาหาใหญ่ให้น้ําท่วมแผ่นดินประมาณสองศอกเศษราษฎรทั้งปวงจะได้ทํานาให้บริบูรณ์ถึงมาดว่าจะทําได้ดังปรารถนาก็ดีอันชีวิตเราครั้งนี้เห็นจะไม่รอดจากความตายชาวเมืองทั้งปวงจึงว่าแม้ไม่เรียกฝนตกลงมาได้สุนเซ็กก็จะไม่เอาโทษท่านอีกเกียจึงว่าอายุเราก็ถึงที่ตายในวันนี้แล้ว มาดว่าจะมีผู้ใดช่วยก็ไม่รอดชีวิตขณะนั้นซุนเซกจึงให้ฐานทั้งปวงขนเอาฟืนแลฟางมาลำดับไว้ใต้โรงพิธีถ้าพ้นเที่ยงแล้วฝนไม่ตกก็ให้จุดเพลิงเผาอีกเกียดเสียให้ถึงแก่ความตายครั้นเวลาเที่ยงก็เกิดลมพายุใหญ่มืดมัวไปทั้งอากาศซุนเซกเห็นฝนไม่ตกจึงว่าอีกเกียตเป็นคนโกหกรับว่าจะทําได้บัดนี้ฝนไม่ตกจึงให้ฐานขึ้นไปเอาตัวอีกเกียตลงมามัดไว้บนกองฟืนแล้วให้จุดเพลิงเผาอีกเกียตขึ้น พอเพลิงชุมขึ้นเสียงฟ้าร้องสนั่นฝนตกคาใหญ่น้ำท่วมแผ่นดินประมาณสองศอกเศษเพลิงนั้นก็ดับไปสิน้นอีเกียจจึงร้องว่าให้ฝนหยุดเถิดฝนนั้นก็หายทันทีขุนนางและราชสันตทั้งปวงเห็นว่าอีเกียจนั้นทําการศักดิ์สิทธิ์จึงพากันฟูมน้ําเข้าไปไม่ได้รังเกียดด้วยโคลนแลตมแกมัดอีเกียจออกแล้วอุ้มเอาตัวออกมาต่างคนต่างคํานับอีเกียิสุนเซกเห็นดังนั้นก็มีใจอิจฉาว่าขุนนางและชาวเมืองรักอีเกียเปนนั้นมาก ซุนเซกจึงร้องว่าซึ่งฝนตกมานั้นเพราะอำนาจเทวดาอิเกยียตเป็นคนโกโหกพลอยผสมว่าเรียกฝนได้เหตุใดคนทั้งปวงจึงนับถือว่าอิเกยียตมีความรู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วซุนเซกก็ชักกระบี่ส่งให้ฐานเร่งให้เอาไปฆ่าเสียขุนนางทั้งปวงเห็นดังนั้นก็ตกใจจึงพากันเข้าไปขอแก่ซุนเซกซุนเซกได้ฟังดังนั้นก็โกรธแล้วว่าคนทั้งปวงนับถือจะขอชีวิตอีเกยียตไว้นั้นหวังจะคบคิดกันทำร้ายแก่เราหรือ ขุนนางทั่งปงไม่ได้ตอบประการใดฝ่ายทหารซุนเซกก็เข้าจับเอาตัวอีเกยียดไปฆ่าเสียซุนเซกจึงให้เอาศพอีเกยียดไปประจานไว้ที่หนทางสามแพร่งอย่าให้ผู้ใดดูเยี่ยงอย่างสืบไปครั้นเวลากลางคืนฝนตกหาใหญ่ศพอีเกยียดนั้นหายไปทหารซึ่งรักษานั้นก็เข้าไปบอกแก่ซุนเซกซุนเซกได้ฟังดังนั้นก็โกรธจะฆ่าทหารนั้นเสียพอเห็นรูปอีเกยียดเดินคลายแขนเข้ามาตรงหน้าซุนเซกยิ่งมีความโกรธ ชักกระบี่ออกฟันรูปอีเกยียตไปสุนเซ็กก็ล้มสลบอยู่กับที่ทหารทั้งปวงเห็นก็ตกใจจึงชวนกันอุ้มสุนเซ็กเข้าไปถึงที่ข้างในแล้วชวนกันเข้าแก้ไขฟื้นขึ้นนางงองฮูยินผู้เป็นมารดารู้ข,ข่าวก็ออกมาว่ากล่าวแก่สุนเซ็กว่าเพราะเจ้าทำอันตรายแก่อีเกยียตจึงเป็นเหตุทั้งนี้สุนเซ็กได้ฟังดังนั้นก็หัวร้อนแล้วว่าข้าพเจ้าไปทับกับบิดาก็ได้ฆ่าฟันผู้คนเสียเป็นนั้นมาก อุปมาเหมือนเมล็ดงาพ้นที่จะนับได้ข้าพเจ้าก็ไม่มีอันตรายซึ่งข้าพเจ้าให้ข้าอิเกียรตอันเป็นคนโกหกกลางเมืองเสียนั้นหวังจะบำรุงน้ําใจคนให้ตั้งอยู่ในความสัตย์อย่าให้นับถือคนอันเป็นอสสัตสื่อไปเป็นฉนมารดาจึงมาว่าข้าพเจ้าว่าเป็นเหตุเพราะข้าอิเกียรตเสียนางงอหูหญินจึงตอบว่าซึ่งเป็นทั้งนี้เพราะเจ้าไม่ได้นับถืออิเกียรตเจ้าจงเร่งทําบุญส่งไปให้อกเกียต จึงจะบรรเทาอันตรายซุนเซกจึงว่าซึ่งขาพเจ้าเป็นทั้งนี้แทบพดาให้โทษเหตุใดมารดาจะให้ขาพเจ้านับถือคนโกหกนั้นไม่ควรนางงอหูหยินเห็นว่าซุนเซกไม่ฟังคําก็กลับไปบ้านจึงคิดอ่านจะทําบุญส่งไปให้อีเกียดครั้นเวลากลางคืนซุนเซกนั้นป่วยนอนอยู่บนเตียงพอลมพัดมาเทียนดับไปบัดเดี๋ยวหนึ่งเพลิงก็กลับติดขึ้นดังเก่าแล้วแลเห็นรูปอีเกียดมายืนอยู่ตรงหน้า ซุนเซกจึงลุกขึ้นร้องตวาดแล้วว่าด้่ใจกูนี้ชังคนโกหกถือผีจึงฆ่ามึงเสียบัดนี้มึงก็ตายแล้วเหตุใดยังเป็นอสุรกายมาใกล้กูแล้วก็ชักเอากระบี่คว้างออกไปรูปอิเกียดนั้นก็หายไปนางงองหูหินได้ยินเสียงซุนเซกว่าแกอีเกียด,ดังนั้นก็ยิ่งมีความทุกข์เป็นอันมากซุนเซกก็รู้ว่ามารดาไม่สบายจึงไปหาแล้วว่ามารดาอย่าทุกข์ร้อนถึงข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าหาเป็นอันตรายไม่ นางงอหูหินจึงว่าอีเกียดนั้นหาความผิดไม่ได้เจ้าข่าเขาเสียเขามีความแค้นจึงเป็นรูปอสุรกายมาจะทำร้ายแก่เจ้าบัดน,นี้แม่ให้คนออกไปแต่งการทําบุญอยู่นวัดยกเสียงขวนเจ้าจงเร่งออกไปคำนับบูชาอีเกียด,ด้วยจึงจะไม่มีอันตรายสุนเซกขัดมารดาไม่ได้ก็กลับมาครั้นเวลารุ่งเช้าซุนเซกจึงออกไปนวัดยกเสียงขวนและหลวงจีนในวันนั้นก็ว่าแก่ซุนเซกว่า ของทั้งปวงแต่งแล้วท่านจงจุดทูบเทียนบูชาเถิดสุนเซกจึงจุดทูบเทียนขึ้นแต่ไม่ได้คำนับบูชาแล้วเห็นรูปอีเกียตนั่งลอยอยู่บนควันธูปสุนเซกโกรธด,ดาว่าอีเกียตเป็นข้อหยาบช้าแล้วเดินกลับออกมาถึงประตูเก๋งเห็นรูปอิเกียดยืนถึงตาอยู่สุนเซกโกรธเป็นนั้นมากจึงชักกระบี่คว้างไปถูกฐานซึ่งฆ่าอีเกียตนั้นลม้มลงเลือดจมูกแกลปาก ปะทุออกมาตายซุนเซกมีความสงสารให้แต่งการศพแล้วเอาไปฝังไว้ซุนเซกก็เดินออกมาจากประตูเห็นเป็นรูปอิเกยียตนั้นเดินผ่านหน้าไปมาซุนเซกจึงสั่งฐานว่าวัดนี้ปีศาจมาสิงอยู่แล้วร้อนร้ายกาดนักจะเอาไว้ไม่ได้ให้เร่งรื้วัดเสียฐานทั้งปวงก็ทําตามและรูปอิเกยียตนั้นอยู่บนหลังคาเกง๋งเอากระเบื้องทิ้งคว้างลงมาถูกฐานเจ็บปวดไปหลายคนทหารทั้งปวงไม่อาจจะเข้ารื้ได้ ซุนเซ็กจึงสั่งให้หลวงจีนออกมาเสียจากวัดให้สิน้นแล้วให้ฐานจุดเพลิงเผาวัดขึ้นเห็นรูปอีเกียดนั้นอยู่ในเปลวเพลิงซุนเซ็กมีความโกรธจึงกลับมาที่อยู่เห็นรูปอีเกียดยืนขวางประตูตึกไว้ซุนเซ็กจึงพาฐานออกไปตั้งค่ายอยู่นอกเมืองแล้วให้หาที่ปรึกษามาคิดอ่านกันจะยกกองทัพไปช่วยอ้วนเซี่ยวกำจัดโจโฉที่ปรึกษาทั้งปวงจึงห้ามว่าท่านป่วยก็ยังไม่คลายจะดวนยกกองทัพไปนั้น แผลเกาทันจะกำเริบขึ้นขอให้งดไว้ต่อคลายแล้วจึงยกไปซุนเซกก็ฟังแล้วให้หมอมารักษาตัวอยู่ครั้นเวลาค่ำวันหนึ่งซุนเซกเห็นรูปอีเกียดยืนสยายผมอยู่ริมเตียงนอนซุนเซกโกรธลุกขึ้นร้องตวาดเป็นหลายครั้งจนเวลารุ่งเช้านางงองหูหินจึงให้หาตัวซุนเซกเข้ามาเห็นรูปซุนเซกนั้นผิดประหลาดไปก็ตกใจร้องไห้แล้วว่าหน้าตาเจ้าเศร้ามองสูบผมไป ซุนเซกได้ฟังมันดาว่าดังนั้นก็เอากระจกสองดูเห็นรูปนั้นเหมือนดังคํามันดาว่าก็ตกใจจึงว่ารูปร่างข้าพเจ้าเสียไปถึงเพียงนี้แล้วแลเห็นรูปอีเกียดอยู่ในกระจกซุนเซกโกรธทิ้งกระจกเสียแล้วร้องด้วยเสียงอันดังแผลเกาทันนั้นก็กําเริบขึ้นโลหิตไหลออกมาล้มลงกับที่ภรรยาซุนเซกกับหญิงทั้งปวงก็ชวนกันเข้าอุ้มไว้แล้วแก้ไขฟื้นขึ้นซุนเซกทอดใจใหญ่แล้วว่า ชีวิตของเราครั้งนี้เห็นจะไม่รอดจากความตายจึงให้หาซุนกวนผู้น้องกับเตียวเจียวและที่ปรึกษาเข้ามาถึงที่ข้างในแล้วว่าอันตัวเรานี้เห็นจะไม่รอดจากความตายแผ่นดินก็เป็นจลาจนต่างๆอันเมืองกลางต่างนี้เป็นเมืองใหญ่อยู่เตียวเจียวจงช่วยคิดอ่านทำรูปบำรุงซุนกวนให้รักษาเมืองโดยขนบประเวณีสืบไป จึงเอาตราสำหรับที่นั้นมอบให้สุนควรแล้วสั่งสอนว่าตัวเจ้าจะเป็นใหญ่ในเมืองกังตังนี้จงคิดตรึกตรองการสงครามให้ชำนาญในทางบกทางเรือเหมือนพี่แต่ซึ่งการโอบอ้อมอารีเลี้ยงฐานนั้นเจ้ามีสติหนักหน่วงดีกว่าพี่พี่นี้หากใจเร็วนักอันหนึ่งเจ้าจะคิดอ่านการสิ่งใดซึ่งบิดากับพี่ซ่องสมจัดแจงไว้ได้นั้น ด้วยความลำบากจึงมีบริบูรณ์เพียงนี้เจ้าจงมั่นบำรุงรักษาอย่าให้เข้าของเป็นอันตรายได้สุนควนร,รับตราแล้วคำนับรับคำพี่ชายแล้วร้องไห้ซุนเซ็กจึงว่าแก่มารดาว่าตัวข้าพเจ้าจะถึงแก่ความตายอันตราสำหรับที่นั้นข้าพเจ้าได้มอบให้กับซุนควรแล้วมารดาจงช่วยสั่งสอน อย่าให้ทำหยาบช้าแก่ทหารของบิดานางองอหูหินได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้แล้วว่าสุนควรนั้นเป็นใจเด็กเห็นจะรักษาเมืองกลางต่างไม่ได้สุนเซ็กจึงตอบว่าอันสุนควรนี้ถึงเป็นเด็กก็จริงแต่สติปัญญามากกว่าข้าพเจ้าสิบส่วนอีกเห็นจะว่าการเมืองนี้ได้อยู่อันการข้างในนั้นถ้าเหลือความคิด ก็ให้ปรึกษาเตียวเจียวซึ่งการสงครามนั้นขัดสนประการใดก็ให้คิดอ่านกับจิวยี่เถิดแต่น้อยใจด้วยจิวยี่ไม่อยู่ไม่ได้สั่งความไว้ต่อปากแล้วสุนเซ็กให้หาน้องสองคนนั้นออกมาสั่งว่าเจ้าจงมีใจเจ็บร้อนด้วยสุนกวนผู้พี่ถ้าผู้ใดซึ่งเป็นพักพวกแส่เดียวของเราคิดร้ายต่อสุนกวน จงช่วยกันคิดอ่านปราบปรามเสียให้ราบคาบอย่าให้ผู้อื่นล่วงนินทาได้สุนควรกับน้องทั้งสองรับคำแล้วก็ร้องไห้สุนเซ็กจึงว่าแก่นางเกียวหูหยินผู้เป็นภรยาว่าตัวพี่หาบุญไม่แล้วจะตายจากเจ้าไปเจ้าจะอยู่ภายหลังจงช่วยปรนิบัติรักษามารดาข,ของพี่ด้วยเจ้าจงว่าแก่น้องสาวเจ้า ซึ่งเป็นภรยาจิวยี่ให้ว่ากล่าวเอาใจจิวยี่ไว้ให้ช่วยทำรูปบำรุงสุนกวนอันหนึ่งให้จิวยี่มีใจคิดถึงไมตรีของเราครั้นสั่งเนื้อความเสร็จแล้วซุนเซ็กก็สิ้นใจเมื่อซุนเซ็กตายนั้นอายุได้26ปีมารดากับภรยาแลาตาพี่น้องก็ร้องไห้รักกันแต่ซุนกวนนั้นร้องไห้จนสลบไปหมอแก้ฟื้นขึ้นเตียวเจียวจึงว่า หัวเมืองทั้งปวงยังไม่ได้ปกติและท่านจะมาเศร้าโศกอยู่ดังนี้ไม่ควรขอให้แต่งการศพสุนเซกแล้วให้คิดอ่านป้องกันรักษาเมืองซุนควรเห็นชอบด้วยจึงสั่งสุนแจ้งผู้อาให้จัดแจงแต่งการศพให้สำเร็จแล้วซุนควรออกว่าราชการขุนนางแลทฐานทั้งปวงเข้ามาคำนับพร้อมกันและซุนควรนั้นรูปงามหน้าภากใหญ่ปากกว้างจักสุแดงขณะเมื่อซุนเขียน ผู้เป็นบิดายัางอยู่นั้นเล่าอ้วนขุนนางผู้ใหญ่ในพระเจ้าเฮนเตลงมาว่าราชการเมืองกังตังเห็นบุตรซุนเกียนทั้งสี่คนรูปงามประกอบด้วยลักษณะมีบุญแต่ซุนกวนนั้นจะมีบุญมากกว่าพี่น้องทั้งปวงอายุก็จะยืนนานไปซุนกวนจะได้เป็นใหญ่และครั้งนี้ก็เหมือนคําเล่าอวนทายไว้ฝ่ายจิวยี่ซึ่งซุนเซกให้คุมฐานไปรักษาด่านปากิวนั้น ครั้นรู้ข่าวว่าซุนเซกถูกเกาทันป่วยอยู่จึงพาฐานรีบกลับมาถึงเมืองกงังตังรู้ว่าซุนเซกตายก็ตกใจจึงเข้ามากอดศพซุนเซกร้องไห้ร่ำไรต่างๆนางองอหูหยินกับซุนกวนจึงออกมาบอกจิวยี่ตามคําซุนเซกสั่งไว้ทุกประการจิวยี่จึงว่าซุนเซกก็ได้มีคุณแก่ข้าพาเจ้ามาข้าพาเจ้าจะช่วยทํานุบำรุงซุนกวนไปตามสติปัญญาโดยสุจริตกว่าจะสิ้นชีวิตซุนกวนจึงว่า ตัวเรานี้ก็ยังหนุ่มแก่ความอยู่สุนเซ็กผู้พี่มอบตราสำหรับเมืองแลการทั้งพวงไว้แก่เราและตัวท่านผู้ทํานุบํำรุงจะให้เรารักษาบ้านเมืองประการใดจึงจะมีความสุขสืบไปจิวยี่จึงว่าคำโบราณกล่าวไว้แต่ก่อนว่าถ้าผู้ใดจะเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองให้เกลี้ยก,กล่อมส่องสมผู้คนซึ่งมีสติปัญญาและฐานที่มีฝีมือไว้จงมากบ้านเมืองจึงจะปะกติสืบไป ถ้าผู้ใดทิ้งคำโบราณดังนี้เสียเมืองนั้นก็จะเกิดอันตรายซึ่งท่านได้เป็นเจ้าเมืองครั้งนี้จงคิดอ่านทำตามคำโบราณบ้านเมืองจึงจะอยู่เป็นสุขส่นควรจึงว่าพี่เราได้สั่งไว้ว่าการข้างในฝ่ายพลเรือนนั้นให้ปรึกษากับเตียวเจียวและการฝ่ายฐานนั้นให้คิดอ่านด้วยท่านจิวยี่จึงแกล้งถ่มตัวว่าเตียวเจียวนั้นมีสติปัญญามากควรตรึกตรองการพลเรือน ซึ่งสุนเซกสั่งให้ข้าพเจ้าช่วยทำนุบำรุงฝ่ายการทานนั้นข้าพเจ้าก็ตั้งใจทำสนองคุณไปตามรู้ตามเห็นแต่เกรงอยู่ว่าซึ่งสติปัญญาข้าพเจ้าคิดไปไม่ถึงการทั้งปวงก็จะบกพร่องไปข้าพเจ้าเห็นว่าโลซกชาวเมืองตังชวนนั้นมีสติปัญญาเปน็นอันมากทราพย์สิ่งศิลข้อบริบูรณ์ทั้งมีกตัญยูเมื่อบิดาโลซกตายนั้นโลซกปรนนิบัตริรักษามารดาบิดาแล้วทรัพย์ให้ทานแก่คนยากไร้เนือง และเมื่อข้าพเจ้าคุมพักพวกประมาณ300อยอยู่ตำบลเจ้าเตียงนั้นพอพบข้าวแพงข้าพเจ้ารู้ว่าโลซกมีข้าวอยู่สองยุ้งยุ้งละสามพันถังข้าพเจ้าจึงพากันไปขออาหารโลซกโลซกก็มีความยินดีให้อาหารข้าพเจ้ายุ้งหนึ่งครั้นอยู่มาโลซกพามัรดาและครอบครัวไปอยู่ตำบลขยกโ๋มัรดาโลซกถึงแก่ความตายโลซกนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเล่าจูเจียงวันนี้เล่าจูเจียง ชักชวนโลซกจะไปอยู่ด้วยเต็งโป้เจ้าเมืองเจ้าอ๋อโลซกนั้นยังไม่ไปขอให้ท่านแต่งผู้มีสติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมเชิญโลซกมาไว้จะได้ช่วยคิดอ่านต่อไปสุนควรได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าแก่จิวจี้ซึ่งจะหาผู้ใดไปนั้นจะไม่เหมือนท่านแล้วสุวนควรก็จัดแจงสิ่งของให้จิวจี้เอาไปให้โลซกไปนั้นมากจิวจี้ก็รับเอาของทั้งนั้นแล้วพาบ่าวพร่ไปยังขยกโอ๋ จึงเอาของทั้งปวงให้โลซกแล้วว่าซุนกวนร,รู้ว่าท่านมีสติปัญญาทั้งน้ำใจโอบอ้อมอารีจึงให้เรามาเชิญท่านไปหวังจะให้ช่วยคิดการบำรุงบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโลโซกจึงตอบว่าเราได้รับคำเล่าจูเฉียงไว้ว่าจะไปอยู่ด้วยเต็งโป้เมืองเจ้าอ๋อจิ้วยี่จึงว่าเมื่อครั้งอองมังเป็นขบฏดได้ราชสมบัตินั้นบ้านเมืองก็เป็นจลาจนอยู่ม้าอ้วนทหารนั้นจึงว่าแก่หั่นกองบูว่า อันบ้านเมืองเป็นจลาจนอยู่ชนี้ผู้ใดซึ่งมีฝีมือและสติปัญญานั้นไม่ควรจะนิ่งอยู่ให้ท่านผู้ใหญ่มาหาให้พิเคราะห์ตรึกตรองดูว่าท่านผู้ใดซึ่งมีน้ำใจกว้างขวางโอบอ้อมอารีควรจะเป็นเจ้านายได้ก็ให้เร่งคิดอ่านเข้าอยู่ด้วยจะได้เป็นที่พึ่งสืบไปบัดน,นี้ท่านแจ้งอยู่ว่าศูนย์ควรนายของเรานี้มีน้ำใจกว้างขวางอารีรักทหารซึ่งมีฝีมือทั้งผู้มีสติปัญญาเป็นนันมากประการหนึ่ง ถ้าผู้มีสติปัญญาจะว่ากล่าวทัดทานสิ่งใดสุนควรก็เห็นด้วยและน้ำใจเรานี้เห็นอยู่ว่าท่านอยู่กับสุนควรนั้นดีกว่าอยู่ที่อื่นซึ่งเราว่าทั้งนี้ท่านดำริดูจงควรโลโซกได้ฟังดังนั้นเห็นชอบด้วยจึงรับว่าเราจะไปจิ๋วยี่ก็พาโลโซกมาณเมืองกางตังสุนควรเห็นโลโซกมาก็มีความยินดีออกมารับเข้าไปพูดจาปราศัยไต่ถามการสงครามแต่เช้าจนเที่ยง โลโซกกว่ากล่าวบรรยายออกไปให้แจ้งได้สุนกวนมีความยินดีเป็นนั้นมากแล้วให้แต่งโต๊ะเลี้ยงดูโลโซกค,ครั้นเวลาค่ำสุนกวนก็อน,นอนพูดจากับโลโซกเตียงเดียวกันสุนกวนมีความรักจึงเอาขาก่ายโลซกแล้วว่าทุกวันนี้พระเจ้าเฮนเต้สวยราชสมบัติแผ่นดินก็เป็นจราจนต่างๆเราเห็นว่าบ้านเมืองจะร่วงโรยสาบสูญอยู่แล้วซึ่งเราได้รักษาเมืองแทนซุนเซกผู้พี่ เราคิดจะใคร่ทำการให้คว้างขวางใหญ่หลวงออกไปให้เหมือนครั้งพระเจ้าจิ๋นบุญกงเสวยราชสมบัติแล้วหัวเมืองทั้งปวงกล้าแข็งทำการหยาบช้าต่างๆฝ่ายจิ๋นบุญกงกับเจ๋อหวนกงเป็นมหาอุปราชคิดอันปรับปรามหัวเมืองราบคาบอ่อนน้อมอยู่ในอำนาจสิน้นบ้านเมืองจึงเป็นสุขสืบมาซึ่งเราคิดทั้งนี้ท่านจะเห็นประการใดโลโซกจึงตอบว่าท่านคิดทั้งนี้ก็ชอบอยู่ แต่จะดวนทำการใหญ่หลวงกว้างขวางให้เหมือนจินบุญกงกับเจ๋หวนกงนั้นยังไม่ได้ซึ่งแผ่นดินทุกวันนี้เป็นจลาจนอยู่เห็นพระเจ้าเฮนเตจะไม่ครองราชสมบัติไปได้โดยปกตินั้นก็จริงแต่บัดน,นี้โจโฉได้เป็นมหาอุปราชมีสติปัญญาอยู่ทั้งทหารก็มีฝีมือเปน็นอันมากและท่านจะคิดหักหานเอาโดยเร็วนั้นไม่ได้แลว้วอ้วนเซี่ยวก็ทําศึกขับเขี่ยวกันอยู่กับโจโฉอันเล่าเปียวจเจ้าเมืองเกียงจิว๋ว กับอุยจอเจ้าเมืองกังแหนั้นเป็นเส้นน้ำอยู่ใกล้เมืองเราขอให้ท่านคิดอ่านกำจัดเล่าเปียวกับอุยจอเสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดการใหญ่ต่อไปซุนกวนได้ฟังดังนั้นก็ลุกขึ้นคำนับโลซกด้วยความยินดีครั้นเวลารุ่งเช้าซุนกวนก็จัดแจงเงินทองเสื้อผ้าอย่างดีให้โลซกเป็นนั้นมากแล้วก็จัดแจงที่อยู่ให้โลซกโลซกรับสิ่งของทั้งปวงแล้วลาซุนกวนมาที่อยู่ฝ่ายจูกัดจินซึ่งเป็นพี่ชายของเบงนั้น อยู่ณแดนเมืองกิงจิว๋วมีสติปัญญาเป็นเพื่อนรักกันกับโลซกครั้นรู้ข่าวว่าโลซกไปอยู่เมืองกงังตังจูกัดกินก็ไปเยือนโลซกโลซกมีความยินดีจึงชักชวนจูกัดกินให้เข้าอยู่ด้วยซุนกวนจูกัดกินก็ยอมโลซกจึงพาเข้าไปหาซุนกวนแล้วบอกว่าจูกัดกินนี้เป็นเพื่อนของข้าพเจ้ามาแต่ก่อนบัดนี้ยอมเข้ามาทำราชการอยู่ด้วยท่าน ซุนควรได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงเอาจูกัดกินไว้เป็นที่ปรึกษาแล้วสุนควรจึงหาเรือกับที่ปรึกษาทั้งปวงว่าอ้วนเซี่ยวให้หนังสือมาถึงพี่เราให้ยกกองทัพไปช่วยกำจัดโจโฉเสียนั้นบัดน,นี้พี่เราก็ตายท่านทั้งปวงจะให้เราเข้าด้วยอ้วนเซี่ยวดีหรือหรือจะให้เราเข้าด้วยโจโฉดีจูกัดกินจึงว่าซึ่งจะเข้าด้วยอ้วนเซี่ยวนั้นไม่ควรขอให้เข้าด้วยโจโฉถ้าเห็นได้ท่วงทีแล้วจะได้คิดการใหญ่ต่อไป ซุนควรเห็นชอบด้วยจึงแต่งหนังสือตัดทางไมตรีให้ตันจิ้นถือกลับเอาไปให้อ้วนเสี่ยวฝ่ายโจโฉรั้นรู้กิติศัพท์ว่าซุนเซกตายแล้วจึงปรึกษาด้วยฐานทั้งปวงว่าซุนเซกตายแล้วบัดนี้ซุนควรผู้น้องได้เป็นใหญ่อยู่รักษาเมืองแทนพี่เราจะยกกองทัพไปเตียวเมืองกลางตังท่านทั้งปวงจะเห็นประการใดเตียวเห็นจึงแกล้งอุบายว่าซุนเซกตายแล้วซุนควรกับญาติพี่น้องทั้งปวง ก็ยังแต่งการศบซุนเซกอยู่ซึ่งท่านจะยกกองทัพไปรบเอาเมืองกลางตังในขณะนี้คนทั้งปวงก็จะกระหานินทาได้ประการหนึ่งถ้าท่านไปทําสงครามเสียท่วงทีก็จะอัปยศเป็นอันมากท่านจงคิดอ่านเอาใจซุนกวนไว้ดีกว่าโจโฉเห็นชอบด้วยจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเฮียนเตให้ตั้งซุนกวนเป็นเจ้าเมืองกลางตังเตียวเหียนนั้นเป็นปรลัดพระเจ้าเฮียนเตก็ยอมแล้วโจโฉแต่งตราตั้งให้เตียวเหียนถือกลับไปให้ซุนกวน ซุนกวนแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีทั้งได้เตียวเหียนกลับมาแล้วให้เตียวเจียวกับเตียวเหียนเป็นขุนนางผู้ใหญ่สำหรับจัดแจงบ้านเมืองครั้นอยู่มาวันหนึ่งเตียวเหียนพาโกโยงเข้าไปหาซุนกวนแล้วบอกว่าโกโยงนี้เป็นคนมีสติปัญญาสั์ซื่อ,อยั่งยืนไม่รู้เสพสุรายาเมาสมัครจะเข้ามาอยู่ด้วยท่านซุนกวนมีความยินดี จึงตั้งโกโยงเป็นขุนนางสำหรับตัดสินเนื้อความอาณาประชาราษฎรและสุนควรน,นั้นบำรุงฐานเลี้ยงดูไพร่บ้านพลเมืองโดยขนบธรรมเนียมให้อยู่เย็นเป็นสุขบรรดาราษฎรทั้งปวงแลเมืองขึ้นนั้นก็มีใจยินดีต่อสุนควรเป็นอันมากจบตอนที่26